สังเกตที่เลเวลเดี๋ยวทุกคน47เชลล์ก็เยอะโอ้โอเคทุกคนต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ยเรามีเลเวลอยู่ที่47เลเวลว้าวคือแบบว่าคือตอนแรกมันมีเยอะกว่านี้นะเว้ยมันขึ้นไป50แล้วโอ้ดีนะตอนเช้านี่ถ้ากูตกไปตอนกลางคืนนี่เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้อีฝากเลยโอเคมาทุกคนต่อจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมดีวีเอ็มเนี่ยได้ไปนั่งฟาร์มมอนสเตอร์ใช่ไหมซึ่งผมจะมีอะไรจะบอกทุกคนเว้ยคือผมนั่งฟาร์มมอนสเตอร์เอาเลเวลเพื่อมาเอนชานพวกแป๊บเดียวคือผมไม่ได้สังเกตจริงๆนะเว้ยปรากฏว่าอะไรรู้ไหมสปอนเนอร์หายไปสปอนเนอร์หายคือผมต้องบอกเลยว่าตรงนี้ผมไม่ได้ทุบย้ำอีกทีว่าไม่ได้ทุบใช่อยู่ๆมันก็หายไปเลยคือแบบ what the fuck มึงหายไปได้จังได้คือเข้าใจไหมว่ากูงงคือแบบอะไรวะอยู่ๆก็หายไปคือแบบนั่นแหละฮะทุกคนโอเคมาเดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะไปทำอะไรวันนี้เราจะออกไปตามล่าหาทรายกันนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราจะต้องใช้นี่ก่อนด้วยทุกคนเดี๋ยวนะนี่อันนี้คืออันนี้เนี่ยเราจะเอาไปเอ็นชานเพิ่มอีกหนึ่งอันเพราะว่านี้เราได้แต่อะไรมาครับดูละเกละกะอะไรไม่จำเป็นเก็บไปที่นี่ก็ได้แล้วก็พาร์ทที่แล้วเนี่ยผมก็ขอบคุณน้องๆมากๆเลยนะครับที่พากดไลค์ถึงหมื่นไลค์พี่ขอบคุณมากเลยthank you ทุกคนกูซาบซึ้งและตึงใจมากเลยโอเคมาพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมมีน้องบอกว่าพี่เวฟครับคือออฟซิเดียนเนี่ยซอมบี้อ่ะมันสามารถทุบให้แตกได้อยู่แล้วเว้ยคือมีน้องๆคอมเมนต์เข้ามาว่าซอมบี้สามารถทุบออฟซิเดียนแตกได้แต่ว่าอาจจะแตกช้าคือใช่อยู่วะซอมบี้มันสามารถทุบออฟซิเดียนได้ขนาดนั้นเลยเหรอจริงเหรอวะผมว่าออฟซิเดียนน่าจะเป็นแร่เลยที่มันไม่น่าจะทุบได้แล้วก็มีน้องๆคอมเมนต์บอกว่าพี่เวฟครับถ้าพี่เวฟไม่เอาวันคืนแดงเดือดมาเนี่ยก็คือว่าซอมบี้มันจะน้อยนะพี่นะคือไอ้มอสนั่นน่ะพี่รู้ว่ามันทำงานยังไงเว้ยเพราะพี่เคยเล่นไปแล้วซึ่งมันก็ไม่ได้ทำให้มอนเตอร์เยอะอะไรมากอ่ะมันแค่มอนเตอร์เยอะแค่คืนเดียวเองใช่มันก็ไม่ได้มาแบบกระหน่ำเซอร์เวอร์เซลอะไรขนาดนั้นน่ะเนาะผมว่ารู้สึกว่ามอสนั้นมันจะเฉยๆด้วยมั้งเฉยๆครับคือแบบไม่มีความโหดลอยๆเขาโอเคมาพาร์ทที่แล้วมีหลายคนบอกว่าพี่เวฟครับพี่เวฟครับกูเห็นเดี๋ยวนะฮะกูขอคุยกับพวกมึงก่อนคือมีแบบพี่เวฟครับพี่เวฟครับทำไมพี่ไม่ทำเป็นวงจรเวลาที่มีมอนเตอร์บุกพี่ก็เอาออฟซิเดียนขึ้นมากำแพงครับพี่แบบตึมโคตรเท่เลยพี่แบบออฟซิเดียนมาเป็นหลังคาอะไรอย่างเงี้ยมันได้วะเฮ้ยเดี๋ยวนะคือผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันจะสามารถทำได้หรือเปล่างั้นเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าออฟซิเดียนเนี่ยจะสามารถทำได้หรือผมไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่น่าจะทำได้นะทุกคนว่าบล็อกออฟซิเดียนเนี่ยมันเป็นบล็อกที่ค่อนข้างที่จะแข็งมันจะดันได้เหรอคือเราทำเป็นวงจรยังไงวะน่ะเห็นป่ะคือออฟซิเดียนมันไม่สามารถที่จะดันได้หรือว่าน้องๆอยากให้เราเป็นลาวาแล้วก็แบบเอาน้ำราดไม่ได้ดิถ้าเกิดว่าเราเป็นลาวาแล้วเป็นน้ำราดบล็อกที่เป็นบล็อกลาวาสูงสุดก็จะกลายเป็นออฟซิเดียนแต่ว่าบล็อกอื่นก็ยังจะกลายเป็นหินโง่ๆอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเอาแบบว่าเป็นวงจรแล้วให้มันเป็นออฟซิเดียนขึ้นมากันผมว่ามันใช้ไม่ได้ล่ะทุกคนเห็นปะมันไม่ได้ให้ตายเถอะซาร่ามันไม่สามารถที่จะใช้เครื่องดันได้ใช่แล้วถามว่าพี่เวฟครับทำไมไม่ทำวงจรแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นแบบโน้นอาจจะดันออฟซิเดียนขึ้นมาได้ก็ได้นะพี่นะถ้ายากเกินไปผมทำไม่เป็นนะมันทำไม่ได้แม้มันดันออฟซิเดียนไม่ได้เว้ยคือผมอยากจะลองทำเหมือนกันนะที่เป็นแบบว่าเป็นกระแพงขึ้นมากั้นอ่ะนะอยากทำอ่ะอยากทำแต่ว่ามันไม่ได้ไงใช่เราลองใส่แล้วเมื่อกี้มันไม่ได้เว้ยโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเราออกไปตามล่าหาดินแดนที่เป็นทะเลทรายดีกว่าซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมว่ามันไม่สวยถ้าจะเอาตรงเนี้ยว่าเราขี่เรือข้ามแปซิฟิกโลกไปด้วยไหมใช่ตอนนี้ก็เป็นวันที่61เข้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปดูนะครับผมไม่แน่ใจกันว่าจะกลับบ้านโดยแบบปกติหรือว่าคุณจะได้กลับบ้านโดยการตายคือถ้าเกิดเฮ้ยเกินเดี๋ยวนะเอ้ยทรายตรงนี้ก็มีเยอะอยู่นะเว็บคือเราจะไปไกลขนาดนั้นไหมนั่นเนี่ยทรายตรงนี้ก็มีอยู่นะน่าสนใจพาร์ทที่แล้วมีหลายคนบอกเอ้ยหลายคนอีกแกมีหนึ่งคนละกันใช่พาร์ทที่แล้วเนี่ยมีหนึ่งคนบอกว่าพี่เวฟครับพี่เวฟพี่ช่วยทำกำแพงให้มันไหล
ื่อนมันละลายให้ตายแต่ไรอันอย่าบอกนะว่ามันคือเกาะกลางน้ำจริงปะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวจริงปะเนี่ยเฮ้ยคือว่าเนี่ยเฮ้ยตรงนี้เราได้จะสร้างเป็นบ้านแล้วทุกคนวะเนาะคือแบบเป็นฐานทัพลับที่แบบหนีมาอยู่ตรงเนี้ยว่ะน่าสนใจว่ะน่าสนใจว่ะเวลาเราสร้างอะไรอยู่ตรงเนี้ยแล้วแบบซอมบี้มาไม่ได้เราอยู่กลางน้ำอะไรเงี้ยอย่าลืมทำไมกูไม่มาเห็นตั้งแต่แรกหรือว่ากูเห็นแล้วกูโง่ไม่มาใช้ป่ะไม่เอาเดี๋ยวเราค่อยสร้างเป็นฐานไว้หนีแล้วกันเนาะแต่ว่าไม่น่าจะสร้างเป็นบ้านหลักนะครับเพราะว่ามันจะโกซอมบี้เกินไปแล้วก็มีน้องๆบอกว่าพี่เวฟครับพี่ก็ไปเอาเบสล็อกใต้แมปมาเลยครับลงมอดที่ขุดเบสล็อกได้หลังจากนั้นพี่ก็เอาเบสล็อกมาสร้างเป็นบ้านถามตรงๆนะจะมีซอมบี้ไปทำไม ทำไมมึงไม่ให้กูเล่นไมค์คราฟต์ปกติไปเลยว่าถ้ามึงจะโกซอมบี้ขนาดนั้นไอ้บ้าเลยไม่เอามันโกเกินเดี๋ยวนะกูจะไปถึงไหนเนี่ยกูว่าเอาตัวนี้ก็พอแล้วมั้งทุกคนเออเครียดไปไกลอ่ะไม่รู้จะไปไกลทำไมเห็นไหมมีปูด้วยเห็นไหมเดี๋ยวไปตายไกลไม่ได้ขี้เกียจกลับไปเอาของโอเคมาเบาเสียงกันเลยสิ่งเราต้องเบาเสียงบล็อกเลยสัก17พอเพราะมันจะมีนั่นไงชิปหายแล้วกูมาแป๊บเดียวมึงจะมืดแยะไอ้บ้าเอ้ยอย่าเพิ่งเดี๋ยวผมว่ารอไปประมาณสัก12กองก็น่าจะได้อยู่แล้วทุกคน12กองไม่แน่ใจนะว่าจะสามารถขุดได้พอหรือเปล่าแล้วเราจะต้องไปหาก้อนโอ้โหแหลกโอ้โหแหลกชิบหายแล้วเราก็ต้องไปหาก้อนก้อนกรวดมาด้วยใช่อะไรลูกอะไรมึงจะกินอะไรจะกินปูเดี๋ยวขอแคปกันคืออะไรคือจะกินปูฮะอยากกินอยากกินปูดันไปกูว่าปูตัวนี้ถึงคาดแล้วทุกคนไม่นานไอ้ปูตัวนี้ก็จะตายยาหนีบกูลงไปข้างล่างซ้ายปูโง่เรียบร้อยปูตายไอ้วายโอ้ปูกับฉลามมันต่อสู้กันโดนแดดทีละตัว มาแล้วว่ะก็ตับปูกับฉลามตีแล้วว่ะเอ้ยเอาว่ะเอาดิเรียบร้อยปูตายมีอีกไหมหมดละปูนู่นมาแล้ว อะไรวะเดี๋ยวปูกับฉลามทะเลาะกันไอ้บ้าเอ้ยแบบนี้ก็มีเหรอวะมาโถ่ไอ้มันแหลกอะไรมันแหลกไอ้ปลาพวกนี้มันเยอะเกินไปเนี่ยฉลามเอ้ยออกไปได้แล้วลูกอย่ามาตีฟองตรงนี้กูรู้สึกกูหน่วงเพราะพวกมึงเนี่ยโอ้โหบอกว่าจะไม่มีตัวอะไรวิ่งออกมาจากป่านะมาได้ยังไงทำไมมันตายไวจังวะไม่แกหายเฮ้ยมึงทำร้ายปูหรอทำร้ายปูหรอนี่เล่านี่ไงเล่าทำร้ายปูหรอโอ้โถไอ้พวกฉลามขี้โกงแหมพวกมึงมีเยอะไงเอาเยอะป่ะไอ้ว่าฝูงทุกคนมองเห็นป่ะกองทัพฉลามกำลังกัดกับตัวอะไรไม่รู้ในน้ำนั่นอ่ะเฮ้ยโอ้โหในน้ำอันตรายแต่ก็ไม่เท่าไหร่ฮะกูว่าบนบกน่าจะอันตรายกว่าไอ้อันตรายว่าไอ้ศพมาแล้วป่ะมาแล้วมันมาแล้วเว็บมันมาแล้วเร็วทุกคนเอาทั้งเยอะที่สุดตอนนี้เยอะได้มาแล้วมันมาแล้วแล้วเข้าเว็บแล้วเข้ามาแล้วอ๋อว่ายน้ำโอ้ยสองชาติจะได้ถึงยาวไปครับยาวไปว่ายน้ำยาวไปเลยครับขอขุดก่อนนะครับอย่าเพิ่งมานะครับอย่ารีบโอเคตรงนู้นรีบกินก่อนนี่ก่อนเดี๋ยวเก็บว่าเราไม่ต้องไปเยอะก็ได้ครับผมเพราะว่ามันไม่น่าจะได้ใช้เยอะขนาดนั้นหรอกเนาะเราใช้ไปแบบนี้หน่อยใช่มาแล้วอะไรลูกอะไรคิดว่าตามทันเหรอฮะคิดว่าตามทันเลยเออเจอไอ้แค่ซอมบี้กระจอกตัวหนึ่งไม่ตัวหนึ่งแล้วก็เยอะอยู่นะดูดิโอ้โหพระเจ้าทำไมมันตามมาหลายแท้วะพระเจ้าไม่ได้แดกมีหรอกน้องเอ้ยโอเคตอนนี้เราได้มาประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11กองอันนี้ทิ้งไปครับไม่ต้องการ11กองไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาก้อนกรวดอีก11กองเหมือนกัน
ถามว่าพี่เวฟครับเราอย่างนี้พี่จะหาก้อนกรวดจากไหนล่ะครับพี่มันถึงจะหาง่ายที่สุดตอนที่จะหาได้ก้อนกรวดที่หาง่ายที่สุดน่าจะอยู่ในเมืองและเมืองนั้นก็คือเมืองที่เราตายเออเดี๋ยวอะไรอะไรเลงสกูเดี๋ยวอะไรไอ้มายังไงเดี๋ยวก่อนแถวนี้มีปราสาทเหรอก็ไม่เห็นนะมันมาไงวะโธ่ไอ้ตุ๊บอื้อหือเป็นไงเขาเรียกว่าคนดังไงมามาต้อนรับแหมลากก่อนเอาจอดไปนี่นะเรือเดี๋ยวในอนาคตเผื่อเราได้ขี่ป้าเดี๋ยวเราไปที่เหมืองตรงนู้นหน่อยทุกคนน่าจะได้เขาเรียกว่าอะไรก้อนกรวดเยอะซึ่งเราจะไม่เอาก้อนกรวดบนนี้แล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมืองใต้บ้านเราผมจำได้ว่ามันก็มีก้อนกรวดอยู่เหมือนกันใช่ไหมเนี่ยเหมืองใต้ตรงเนี้ยได้ไปเดี๋ยวเราลงไปดูเหมืองข้างล่างน่าจะมีอะไรสักอย่างเออแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมหลายคนก็คอมเมนต์กันเข้ามาว่าแบบปิดเทอมตัวนู้นตัวนี้บางคนก็บอกปิดเทอมมานานแล้วเออเรียนจบมานานแล้วมีลูกแล้วด้วยอะไรก็ว่าไปนะฮะคือมึงอะไรต้องการอะไรคือกูถามเด็กคือกูถามเด็กที่ปิดเทอมอ่ะตัวเองไม่มีปิดเทอมไม่ต้องตอบก็ได้คือเขาจะอะไรวะกูงงอะไรในชุมชนเนี่ยกูเข้าไปอ่านกูเอ๋อเลยใช่ไหมโอเคมาก็คือว่าหลายๆคนเนี่ยก็แบบว่าพี่เวฟครับพี่เวฟก็คือว่าผมปิดเทอมตอนนั้นตอนนี้นะก็จะได้ลง2คลิปให้ไงเออซึ่งถ้าอยากจะให้ลง2คลิปก็ขอคนละ1ไลค์เนาะก็ฝากกดไลค์ด้วยละกันนะครับผมถามว่าไลค์มันทำอะไรได้ไหมมันทำอะไรไม่ได้หรอกเออพวกมึงกดมึงก็ไม่เสียเงินหรอกนั่นแหละกดให้ด้วยเห็นป่ะเออถามว่ากดไลค์ทำไมก็คือว่าถ้าเรากดไลค์เนี่ยผมไม่แน่ใจนะมันอาจจะขึ้นฟีดให้ก็ได้อย่างเช่นว่าเป็นแบบวิดีโอแบบวิดีโอนี้แม่งแจ่มว่ะคนไลค์เยอะอะไรเงี้ยคนชอบเยอะแต่ความจริงไม่ได้ชอบหรอกเออโดนเจ้าของช่องบังคับ ความจริงนะเข้ามาดูคลิปเนี่ยตอนแรกก็เครียดแล้วนะเออแบบชิบหายกูทำการบ้านก็เครียดหนักแล้วมาดูคลิปไอ้เหี้ยที่กูอยากตายอะไรเงี้ยก็เกินไปก็ฝากไลค์ด้วยแล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณมากแล้วกันนะฮะสำหรับการไลค์แล้วก็น้องๆคนไหนนะครับผมที่กำลังสอบหรือว่าสอบอยู่นะครับก็โชคดีฮะเพราะคนอวยพรพวกมึงก็ไม่เคยสอบผ่านสักครั้งอ่ะก็ไม่รู้จะอวยพรยังไงอ่ะ คือเคยเป็นไหมคือแบบเวลาครูประกาศว่าใครผ่านวิชาอะไรบ้างหรือว่ายังไงก็ตามอ่ะเออเราจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ลุ้นเพราะรู้อยู่แล้วว่ายังไงกูก็สอบไม่ได้คือแต่ว่าก็อารมณ์เจ้าของช่องนี้ก็ประมาณนั้นแหละฮะเดี๋ยวนะอันนี้5อันกูจะเก็บมาทำไมมีปะกรวดโอ้ยกรวดแต่ไม่มีแต่ซอมบี้แต่มีแน่ๆวาเลนี่ไงบอกแล้วว่ากรวดที่นี่มันเยอะเออในเมืองเนี่ยจะเอาเยอะขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอากรวดพวกนี้ไปคราฟเป็นเจ้าบล็อกใช่สีส้มใช่เราจำไว้แล้วใช่ไหมเออสีแดงไหมคือผมไม่อยากจะทำสีส้มอ่ะถามว่าทำไมถึงไม่อยากจะทำสีส้มขี้เกียจครับ เออขี้เกียจว้าวเออปักไว้เดี๋ยวให้มันหายไปก่อนวันนี้มีอีกปะเนี่ยก้อนกรวดเนี่ยตรงนี้มีครับแล้วก็กูต้องสำรวจซอมบี้ด้วยไหมเนี่ยโอ้โหอย่างมืดโอ้โหเดี๋ยวมุมนี้ยังมืดได้เราต้องรีบขนลงไปมุมนี้มืดจนเกินไปเพราะฉะนั้นผมจะเอาก้อนกรวดบริเวณนี้ออกไปก่อนละกันนะครับใช่อย่าเพิ่งมานะไม่มีตัวอะไรกูเบาเสียวซอมบี้ไว้ปะเนี่ยซอมบี้สิ่งมีชีวิตที่เป็นศัตรู50เด็กเออเวลามันมาแล้วกูจะได้วิ่งถูกโอ้โถเอ้ยไปเบาไว้แบบนั้นโอเคมาเดี๋ยวเราจะฟาร์มเอาเหล็กไปด้วยละกันเนาะเพราะว่ามีน้องๆบอกว่าอยากให้ทำกำแพง2ชั้นก็จะจัดให้นะครับโอเคมาจัดให้อยู่แล้วแหละกำแพง2ชั้นน่ะไม่ยากหรอกแต่ยากอันเดียวคือกูไม่มีเหล็กแค่นั้นเองใช่คือไอ้ยากไอ้ตรงสร้างแพงมันง่ายอยู่แล้วเว้ยแต่ว่าเหล็กนั่นแหละประเด็นคือมันเหล็กนั่นแหละแล้วยิ่งนับวันเนี่ยมันก็น่าจะโหดขึ้นมากๆอะไรวะอ๋อทางเชื่อมไม่ไปมาเจอขึ้นไปข้างบนดีกว่าเออเนี่ยขึ้นไปข้างบนจ๊ะเอมีแต่ทองไม่มีอะไรเลยเหล็กก็ไม่มีสิ่งที่กูต้องการไม่มีสิ่งที่ไม่ต้องการเกิดเต็มเลยจ้าเอออะไรเกิดเต็มเนี่ยดินเนี่ยไม่รู้ว่ามันทำไมเออนี่ก็มึงมาเกิดจะในเหมืองเลยนะไงไปเดี๋ยวเราไปดูทางยาวหน่อยผมจำได้ว่าทางยาวน่าจะมีก้อนกรวดใช่แต่กูอยากจะดูตรงนี้ก่อนอย่าตกมาทับหัวกูนะ ไม่ใช่ว่าตกมาทับหัวแล้วกูล่วงลงไปโดนกินนะ
อย่านะอย่านะไม่เอานะเดี๋ยวได้แล้วเราจะขึ้นไปยังไงวะตรงนี้เดี๋ยวต้องใช้บล็อกฮะต่อโอเคเรียบร้อย let's go เก็บนี่มานิดหน่อยนี่ไงเจอแล้วเธอคิดว่าเจ้าจะรัดสายตาจากข้าไปได้อย่างนั้นเหรอก้อนกรวดเลยโอเคเพราะว่าเราก้อนกรวดไปสัก10กองก็ได้พอแล้วมั้งมันผมว่ามันเดี๋ยวก้อนกรวดถ้าเราจะหาทำไมเราไม่ไปเอาในนรกวะว่ะก้อนกรวดในนรกมันมีตั้งเยอะนั่นน่ะสิโอเคช่างมันแล้วกันไม่เป็นไรครับผมว่าสัก5กองไปรวมกันนั้นก็น่าจะเป็น10กองน่าจะได้อยู่ใช่ตอนนี้ก็เช้าพอดีด้วยฮ่าฮ่าเออกูไม่อยากจะไปเจอกับซอมบี้ตอนเช้าไม่ใช่ตอนคืนสิต้องพูดว่าตอนคืนโอเคอันนี้เก็บจ้าเก็บจ้าเก็บไปจ้าแล้วก็เอาทรายมา5กอง1 2 3 4 5ที่รัวสิ่งที่เราต้องการก็คือนั่นไอ้ดอกไม้สีแดงใช่แล้วถามว่าเราต้องการมากขนาดไหนนั่นก็คือ1กลองไงล่ะทุกคนใช่ซึ่งส่วนมากเราก็น่าจะฟาร์มกระจากไอ้ต้น2บล็อกนะครับถ้าต้นเป็นบล็อกเดียวมันจะได้แค่อันเดียวไงแต่ถ้าเป็นต้น2บล็อกมันก็ได้2อันอีซี่บ้าคุณหนีนี่พอกระดุกเดี๋ยวเมื่อกี้โดนตีโดนผีเสื้อเหรอ ผีเสื้อแล้วตะไลวะทำไมมันดูกากจังวะไอ้บ้าเอ้ยโอ้ยังกากเลยยังกากเลยไอ้บ้าตีผีตายโอ้กวนาดมือจริงผีเสื้อมาเดี๋ยวเราไปเดินเอ้ยเดี๋ยวนะจำได้ว่าบ้านเรามันเคยเอาฟักทองมาอยู่ใช่ไหมไม่ใช่ฟักทองเดี๋ยวเขาเรียกว่าผงกระดูกที่เรามาใส่ฟักทองอ่ะใช่ปะมันมีเหลืออยู่ชุบลองเราไปดูที่บ้านหน่อยครับเพราะว่าถ้าจะมาวิ่งอย่างนี้ว่า100โลก็ไม่น่าจะถึงใช่ไม่น่าจะถึง64อันเนี่ยวิ่งไปไกลแค่ไหนก็ไม่ถึงเอ้ยมีสีเหลืองตัวนี้ด้วยป่ะหรือว่าเราจะทำเป็นสีส้มเหมือนเดิมป่ะเพราะสีเหลืองตัวนี้ก็มีว่าคิดว่าเราน่าจะทำเป็นสีส้มก็ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสีแรงเราน้อยเนี่ยเราก็เอาสีส้มเข้าไปฟิวชั่นกันก็กลายเป็นสีส้มใช่โอเคไปเปิดไม่รู้กูพูดอะไรแล้วกูเบลอแล้วตอนเนี้ยสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือผมกับอันเนี้ยสามอันอย่าบอกเราว่าต้องอ๋อนี่ไงมีอยู่เฮ้ยได้อยู่โอเคปักเอานี้มาย่อยฮ่า40อันง่ายๆครับผมเดี๋ยวเราจะใส่ไปให้มันเหลือสัก20อ่ะเราได้มาประมาณ23นะครับ23นี้เราจะทำยังไงกับมันเราก็จะเก็บไว้แล้วก็จะเอา20อันเนี่ยไปใส่ไปในดอกสีเหลืองแล้วหลังจากนั้นเราก็มาฟิวชั่นกันซึ่งสีมันก็จะได้ขึ้นมา2เท่าเพราะว่าเราใช้2สีในการทำอีซี่โอ้ยเนี่ยดูความฉลาดดิทุกคนคนอะไรฉลาดขนาดนี้เนี่ยเรียบร้อย19 20 21 2223เรียบร้อยมาฟิวชั่นกันนี่เห็นไหมแล้วเราก็จะได้สีส้มมามหาศาลฮะสีส้มได้มาเกินอยู่แล้วอ่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็เดี๋ยวนะกูขี้เกียจเดินเข้าไปในบ้านขอสักต้นคงไม่เป็นไรหรอกมั้งแงนลงไปล่วงลงไปโอเคดับขึ้นมาเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอามาคราฟเป็นโต๊ะคราฟนะครับเดี๋ยวได้มา18-19วันเลยทำไมได้เยอะจังวะเดี๋ยวหรือว่ากูมีอยู่แล้วปะหรือว่ากูมีอยู่แล้วช่างมันละกันมาเดี๋ยวมาดูดีกว่าไปแค่นี้นะครับผมเราก็จะได้ประมาณเท่าไหร่วะ10กองใช่ไหม1 2 3 4 5 6 7 8กะอ๋อ9กองแค่นี้เราก็จะได้มาทั้งหมด9กองเป็นที่เรียบร้อยแล้วถามว่าที่เหลือเราจะทำอะไรนี่เลยทุกคนวิธีการทำก็เดี๋ยวนะผมว่าเราต้องไปทำในบ้านป่ะทำตรงนี้ไม่ได้ครับผมใช่ถามว่าไอ้ทำไมทำตรงนี้ไม่ได้อะพี่เวฟไม่ได้อะครับใช่ไม่ได้ก็คือไม่ได้มันจะไหลใช่มันจะไหลมาเดี๋ยวเรามาทำที่ปั๊มดีกว่าที่ปั๊มนี้ทำไม่ยากครับทำง่ายๆเดี๋ยวนะสิ่งที่ต้องใช้ก็คือไม้แล้วก็จะเป็นน้ำสองอย่างโอเคมาเดี๋ยวเราทำให้ดูวิธีทำก็เอาน้ำมาก่อนเอาไม้มาด้วยมาวิธีการทำง่ายๆเลยนะทุกคนนะทำแบบนี้โอเคปล่อยน้ำไหลไปจากตรงนี้โอเคแล้วก็ใส่ไปแบบนี้เรียบร้อยแล้วก็เอานี่มา easy เห็นไหมคือเราก็สามารถปั๊มนี้ได้เรื่อยๆแล้วก็จะได้เอาบล็อกอันนี้ไปสร้างเป็นบ้านส
สบายสบายโอ้ง่ายกันทุกคนก็ในคลิปนี้นะผมวิวขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะมาสร้างบ้านแล้วก็ฐานทัพซึ่งมีน้องๆก็บอกให้สร้างเชื่อมกันหลายๆอันก็จัดไปเดี๋ยววิวสร้างเชื่อมกันแน่นอนนะครับผมไม่ต้องห่วงโอเคขอบคุณทุกคนมากผมที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เว็บด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับไปแล้วครับผมเดี๋ยวขอนั่งปั๊มนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็หินนี่ก็หาไว้แล้วนะครับผมไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวพันแน่พี่เบียจะต้องหาหินอีกแน่เลยทำไปแล้วทำไปแล้วเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเหลือแต่ไอ้บล็อกนี่แหละทำยากเหลือเกินไอ้บ้าเอ้ยลำบากลำบน